สวัสดียามเช้าครับผมพบกับรายการภาษาอินดี้แล้วนะครับวันนี้ที่จะพาน้องๆมารู้จักกับสมุนไพรไทยมีดีนะครับวันนี้จะนำเสนอสมุนไพรอะไรไปดูกันเลยครับดาวอินคาดาวอินคาประโยชน์ของดาวอินคาลดอัตราการเป็นโรคหัวใจและมะเร็งบำรุงประสาทและสายตาช่วยลดเบาหวานปวดเมื่อยตามข้อกระดูกลดคอเลสเตอรอลได้หลายตัวทั้งยังช่วยเกี่ยวกับการระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยบำรุงตับไตและอวัยวะต่างๆดื่มเป็นประจำจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพร่างกายดีไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทำยังไงบ้างไปเลยนี่เจ้าของช่องพุทธศาสตร์3ครับอันนี้อะไรนะแม่ได้ค่ะขอดูเม็ดหน่อยเป็นยังไงแม่นี่นะครับโอเคสุดประดับล้างล้างน้ำหรอดาวอินคานะครับมาล้างน้ำก่อนล้างแค่นี้เนี่ยแล้วก็เอิ่มเดือดต้มน้ำให้เดือดนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วปริมาณน้ำนี่ประมาณ2ลิตร2ลิตรแล้วแม่2ลิตรต้องกินน้ำดื่มไปนะหมายถึงกินแทนน้ำอ๋ออันนี้สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคใช่ไหมใช่เป็นโรคอะไรบ้างนะแม่เบาหวานหัวใจมะเร็งแก้ได้หลายอย่างเดี๋ยวเราต้องกินประจำสม่ำเสมอมันเห็นผลใช่ไหมแม่มันรู้สึกแข็งแรงขึ้นใช่ไหมใช่ต้มไปเลยสักสองสามอันนี้ต้องใส่น้ำตาลใส่อะไรใช่ไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมรสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างแม่รสชาติมันก็จืดๆแต่ว่ามันไม่มีรสขมมันหรอแล้ววิธีเก็บรักษาล่ะเวลาต้มเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงต้มแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้ให้มันเย็นนั่นแหละพอเย็นแล้วยังไงต่อแม่แล้วกินเลยได้ไม่ใช่แล้วต้องเข้าเก็บเข้าตู้เย็นอะไรอย่างนี้ไหมหรือยังไงหรือว่าต้องกินให้หมดหม้อเลยทีเดียวไม่ไม่ก็กินใส่พอเดือดใช่ไหมก็ เอาเม็ดนี่ออกแล้วก็เราเอาเม็ดนี่ออกเอาเม็ดนี่ออกใช่ไหมให้มันออกสีนะมันมีสีซะหน่อยฮะคล้ายๆน้ำแก๊กสวยเนอะแล้วก็พอเย็นเราก็ใส่กระติกก็ได้หรืออะไรก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้เราก็กินแทนน้ำมันเนี่ยในแต่ละวันอย่างเงี้ยหรอใช่อ๋อแล้วพอกินหมดเสร็จปุ๊บก็ต้มใหม่แบบนี้ต้มใหม่ฮะสิบประดองกับน้ำสองลิตรเนี่ยประวันนึงก็ประมาณ สองวันก็ต้มครั้งหนึ่งหาซื้อง่ายไหมอย่างเงี้ยหาง่ายนะตามร้านขายยาไอ้ร้านขายสมุนไพรอ่ะตามตลาดนะตามอะไรก็มีมันขายห่อเท่าไหร่นะแม่ปกติปกติก็50บาทหรือเท่าไหร่นี่เนี่ยไม่แพงเท่าไหร่แล้วมันมาเป็นเม็ดๆเลยนะเราหาง่ายนะไม่ต้องไปนั่งใช่เราไม่ต้องมานั่งที่นี่มันเหมือนมันสำเร็จรูปมาต้มน้ำอย่างเดียวนะใช่ทานง่ายนะเคี่ยวไปหน่อยนึงก็ดีเพราะให้มันออกมันดำสักสองเดือนเดือดหมายถึงอันนี้พอเสร็จปุ๊บก็ปิดน้ำแล้วก็ต้มสิบห้านาที20นาทีประมาณนี้ต้มสิบนาทีดีกว่านะรู้ไหม20นาทีจะดี20นาทีแล้วก็ปิดฝาไว้ตอนนั้นมันเดือดแล้วให้มันเดือดพลาดอีกทีนึงก็ดีน
ี่นะครับดาวอินคาไม่ไฟแรงนะให้มันต้มให้มันเดือดพร่านิดเดียวก็พอละจะเป็นฟองละต้องตักฟองออกไหมไม่ต้องเอาไม่ต้องแล้วมันก็จะหายไปเองใช่อันนี้เดี๋ยวมันก็นอนก้นแล้วก็ไม่นอนก้นไปหรือเราจะต้มซ้ำไปในหม้อเดิมก็ได้แค่นี้แล้วก็ปิดฝาได้แล้วโอเคแค่นี้เราก็สามารถรับประทานได้แล้วใช่กินดีไหมเนอะใช่อันนี้เสร็จไม่ยุ่งยากมากมายทานง่ายนะครับผมมีประโยชน์กับร่างกายดาวินคานะครับสรรพคุณเบื้องต้นที่พี่บอกไปแล้วนะครับผมถ้ายังไงลองหาซื้อมาต้มรับประทานกันนะครับผมมีประโยชน์กับร่างกายนะครับของแบบนี้ยังไงชื่นชอบยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมดาวินคานะครับ